สวัสดีค่ะมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ไม่เจอกันไปไม่นานเลยก็มาพบกันอีกแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อกันนะคะก็มาอัพคลิปให้เพื่อนๆตลอดนะคะเพราะว่าบางทีจะไม่ให้หายไปเนาะยังไงคนที่มาดูก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีมันจะเป็นเหมือนอะไรอะมันคือแบบเหมือนเป็นครีมน้ำแตกที่เขาเรียกกันว่าครีมน้ำแตกนะคะคือแบบชื่อมันจะไม่ค่อยแบบน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าคือคนไทยเรียกไงแต่ถ้าเป็นคือแบบครีมเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นครีมแต่งตัวเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยก็แบบมาแปลเป็นอีกอย่างนึงนะคะก็อันนี้เป็นอัดครั้งที่สองแล้วเนาะเพราะว่าครั้งแรกนี่แบบตั้งใจอัดเต็มที่เลยนะคะแบบท้ายดูด้วยเนี่ยเป็นไงแต่ว่าคือแบบมันเด้งออกนะคะโปรแกรมเด้งออกก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงแบบชัดๆนะคะเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยมิ้นต้องใส่แบบสายสมูทท้องทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่า iPhone เนี่ยมันเป็น iPhone อะไรสักอย่างเนี่ยมันพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ไมค์มันไม่ค่อยจะรับเสียงอะค่ะก็อาจจะแสงแบบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องโทษ iPhone นะคะคือคนนะคะเขาแบบสวยฟุ้งฟิ้งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องโทษกล้องนะคะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะที่เป็นครีมเกาหลีนะคะคือมันนำเข้ามานะคะมันชื่อเคทีดอลคือเป็นครีมของเคทีดอลนะคะคืออะไรอ่ะ Sweet Dream Water Spec Essence มันจะผสมกับ L Guta Thione นะคะก็คือตัวนี้คือมันบำรุงหน้าด้วยนะคะก็คือจะบอกวิธีใช้สำหรับเพื่อนๆ นะคะน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะวิธีใช้ก็คือทาก่อนทาครีมบำรุงนะคะก็คือทาตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงก็ทาเหมือนครีมทั่วไปอะเนาะแต่ว่าครีมตัวนี้คือมันจะพิเศษของเคทีดอลเนี่ยเขาพิเศษอยู่แล้วไงเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะมีอะไรที่แบบว่าแตกตัวเป็นน้ำตลอดไงครีมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้นะคะก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่จะว่าทาแล้วแบบหน้าใสอันนี้ก็คือจริงๆนะแต่ว่าก็คือหน้าก็เหงื่อออกนิดนึงเพราะว่ามันร้อนมากเลยเดี๋ยวทาให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าที่จริงทาข้างนี้ไปแล้วไงเดี๋ยวทาอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้นะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบเปิ่มเป็นวิปครีมนะคะดูนะทาไปปุ๊บมิจะทาบริเวณแค่แก้มหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวเราสังเกตกันนะคะว่ามันจะเป็นน้ำจริงไหมนะเราทาไปนี่นะคือแบบเห็นปะเห็นปะหายไปแล้วมันไม่ได้หายเป็นแบบครีมนะมันจะเป็นน้ำเนี่ยคืออยากให้เห็นมากเลยอะว่ามันเป็นน้ำและหน้าคือใสทันตาเห็นนะคะก็คือแบบช่วยแบบมันช่วยให้หน้าใสนะก็คือทาทุกวันหน้าเราอาจจะขาวก็ได้เพราะว่ามันผสมกูต้าไงอันนี้ก็โอเคเนาะใช้แล้วก็มาบอกต่อกันเนาะมารีวิวบอกเพราะว่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามแบบร้านทั่วไปแล้วก็มิ้นซื้อที่เซเว่นมานะคะใช้ดีนะคะก็โอเคเลยเป็นแบบอะไรที่โอเคนะปกติแล้วเนี่ยมิ้นเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วที่มาทา CCBB ให้เพื่อนดูก็อยากให้เพื่อนเห็นนะคะว่า CC เป็นยังไง BB เป็นยังไงแล้วทาตัวไหนมันจะเหมาะกับหน้าเราไหมหรืออะไรอย่างนี้นะก็อยากให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็จริงๆแล้วไม่ค่อยชอบทา BB ออกจากบ้านหรอกนะคะเพราะว่าคือเป็นคนแบบไม่ค่อยถูกกับ BB พวก CC เท่าไหร่ก็ CC ก็ยังโอเคนะแต่ถ้า BB อย่างเงี้ยมันไม่รู้วิธีการทาว่าทายังไงแล้วมันจะหน้าไม่แบบติดแป้งแบบเป็นปื้นเวลาเช็ดแล้วมันเป็นปื้นๆเลยนะคะแบบว่าถ้าใครเคยเป็นแล้วก็จะรู้สึกฟิลนั้นนะมิ้นเป็นอยู่นะคะก็ยังหาแบบไม่ได้เนาะที่แบบทาแล้วแบบเรียบเนียนทั้งวันเลยก็ยังเป็นปื้นอยู่ก็ยังไม่ค่อยปื้มสำหรับ BB อะไรนะคะก็มารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะครีมเกาหลีที่มันแพงๆก็ยังจะใช้แบบไม่ค่อยเท่าไหร่เลย เหนื่อยนิดนึงนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีจะตอบทุกคำถามนะคะจะไม่มีการหลีกเลี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากรู้อะไรก็ถามมาเลยนะคะก็วันนี้ก็จบกับการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับครีมนะคะที่เป็นครีมที่ทาแล้วหน้าผ่องใสทันทีนะคะก็อันนี้ก็คือคะแนนเต็ม10นะคะก็ให้ประมาณสัก7ครึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามันสามารถปรับได้เป็นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งวันนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเราทาปุ๊บมันจะปรับแล้วเราก็สามารถทาแป้งกลบได้เลยนะคะ
ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอะไรก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่อยากใช้แล้วก็มาลองรีวิวให้นะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมคลิปสุดท้ายถึงแบบฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ก็เพิ่งหามุมเจอนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ้าว